นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนยอดดอยอินทนอนอทอ์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเช้าวันนี้อากาศปิดหมอกลงหนาอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้5องศาเซลเซียสนะคะวันหยุดแบบนี้ก็มีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจำนวนมากค่ะและเมื่อวานยอดนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบนดอยอินทนนท์มีถึง5,177คนทีเดียวนะคะ ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะนักท่องเที่ยวก็ใช้ช่วงวันหยุดนี่แหละคะ่ะเดินทางไปที่บ้านมุงเดินมะปราอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีภูเขาหินปูนรายล้อมนะคะหลายคนเนี่ยชอบจะเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนะคะแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันที่ไร่ภูตะวันด้วยตอนนี้แปลงดอกทานตะวันกําลังออกดอกสวยงามนะคะแล้วก็ยังมีดอกไม้อีกหลายชนิดด้วยนะคะที่ทําให้นักท่องเที่ยวนั้นไปเที่ยวชมกัน มีกิจกรรมพายเรือคายักชมภูเขาตามไปด้วยนะคะหลายกิจกรรมน่าสนใจนะครับส่วนที่เชียงรายก็เช่นเดียวกันครับนี่ครับเป็นภาพของนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่เดินทางเข้าไปเที่ยวชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์และชมความสวยงามของปฏะติมาก,กรรมประดับสีและแสงภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเอเชีย อาเซียนนะครับเชียงราย2022ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นที่บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกกตําบลริมกกอําเภอเม,มืองเชียงรายส่วนที่จังหวัดลำปางครับประชาชนและนักท่องเที่ยวก็เดินทางเที่ยวชมความสวยงามของดวงไฟนับล้านดวงที่ประดับประดาเอาไว้บริเวณข่วงนครและสวนสาธารณะ5แยกหอนาฬิกาอําเภอเม,มืองลำปาง เนื่องในการเฉลิมฉลองปีใหม่นครลำปางกับค่ำคืนแห่งความสุขมีชื่องานภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Starry Starry Night 2 0 23นะครับ จัดขึ้น24-31ธันวาคมนี้และจะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ของฝากอีกด้วยนะครับการท่องเที่ยวนี้ที่หัวหินก็มีคนไปคึกคักเหมือนกันนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททค่ะสำนักง,งานประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับหลายหน่วยงานพามาสคอตข้างแว่นนะคะ คนนี้แหละคะ่ะที่มีชื่อเรียกว่าน้องเอ็นดูเดินไปเที่ยวชมตลาดโต้รุ่งหัวหินแหล่งท่องเที่ยวเชื่อด่งนะคะก็เป็นการไปกระตุ้นการท่องเที่ยวร้านอาหารที่พักโรงแรมทั้ง8อำเภอในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ <S <S <ๆ>เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม365วันมหัศจ,จรรย์ประจบคีดขันเที<ๆ>่ยวได้ทุกวันมาสคอตก็เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะ